รายการซีรีส์สายขายอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะแบ่งปันถึงเรื่องน้ำใจที่จะช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่ต้องผลัดวันประกันพรุ่งนะครับมีเรื่องราวของชายคนหนึ่งนะครับไปขอยืมครับข้าวจากบ้านขุนนางครับเนื่องจากเขาเป็นคนยากจนก็ต้องการความช่วยเหลือจากขุนนางครับเมื่อไปถึงก็ไปขอยืมครับจากท่านขุนนางแต่ขุนนางก็ตอบชาวนาคนนั้นว่าข้าให้ยืมก็ได้นะแต่ให้รอให้ข้าเก็บค่าเช่าจากชาวบ้านให้ได้เสียก่อนแล้วข้าจะให้ยืมเงินสัก300ตำลึงพอใจไหมชาวนาที่ยากจนคนนั้นได้ฟังแล้วก็เกิดความรู้สึกเสียใจและก็กล่าวกับท่านขุนนางนั้นว่าเมื่อวานนี้ขณะที่ข้าพเจ้าเดินทางมาที่นี่นะระหว่างทางได้ยินเสียงอะไรร้องอยู่ก็มองไปรอบๆก็เห็นในร่องเกวียนที่ถนนที่แห้งผากมีปลาตะเพียนน้ำเค็มตัวหนึ่งอยู่ในนั้นข้าพเจ้าก็ถามว่าเจ้าปลาน้อยเอ๋ยฉะนั้นเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงมาได้ยังไงปลานั้นตอบข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้ามาจากทะเลด้านตะวันออกตอนนี้กำลังจะตายอยู่แล้วขอท่านได้โปรดช่วยชีวิตข้าพเจ้าด้วยการนำน้ำมาให้สักถังหนึ่งใส่ในร่องน้ำเพื่อข้าพเจ้าจะมีชีวิตรอดอยู่ได้ข้าพเจ้าก็ตอบปลาตัวนั้นว่าได้เดี๋ยวจะไปขอร้องทางราชการให้ขุดร่องขุดแม่น้ำเพื่อจะชักน้ำจากทะเลมาสู่ร่องเกวียนเพื่อเจ้าจะมีน้ำที่จะรอดตายได้ปลาก็ตอบข้าพเจ้าอย่างไม่พอใจนะมันบอกว่าเนื่องจากข้าพเจ้าขาดน้ำที่จะดำรงชีวิตตามสภาพปกติต้องนอนรอความตายอยู่ที่นี่ถ้าท่านเอาน้ำสักถังหนึ่งมาเทลงในร่องเกวียนข้าพเจ้าก็จะรอดชีวิตแต่ถ้าท่านคิดว่าจะต้องไปขุดชักแม่น้ำเพื่อเอาน้ำจากทะเลมาให้ข้าพเจ้าครับกว่าจะน้ำจะมาข้าพเจ้าก็คงตายไปก่อนแล้วอนาคตท่านคงจะได้พบข้าพเจ้าเป็นปลาเค็มที่ร้านขายปลาแน่ๆเรื่องนี้ชายชนะกำลังบอกท่านขุนนางว่าอะไรการที่จะให้ยืมไม่ต้องรอวันเวลาข้างหน้าว่าความต้องการของเขาคือกำลังจะตายอยู่เวลานี้เขาต้องการเวลานี้แต่คนที่จะช่วยเหลือกับผลัดวันประกันพรุ่งแล้วหาเหตุต่างๆนานาที่ไม่อยากจะให้ยืมไม่อยากให้ความช่วยเหลือบางครั้งเราก็เป็นอย่างนี้นะครับเราเองปฏิเสธความต้องการของคนอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือจากเรานะแต่เรามีเหตุผลมีข้ออ้างสารพัดที่จะไม่ยอมช่วยเหลือใครๆเราจริงๆเราช่วยได้เราทำได้แต่พอเราไม่อยากช่วยเนี่ยเราก็จะอ้างเหตุผลนั่นอ้างเหตุผลนี่เพื่อจะปกป้องตัวเราและไม่อยากให้ความช่วยเหลือคนอื่นเราไม่สะดวกบ้างเราไม่ว่างบ้างเราไม่มีบ้างเราทำไม่ได้บ้างแต่จริงๆแล้วเราสามารถที่จะทำได้เมื่อพี่น้องมีความเดือดร้อนมีความต้องการความช่วยเหลือจากเราโดยน้ำใจของการเป็นคนของพระเจ้าเนี่ยเราควรจะมีความพร้อมนะครับที่จะให้ความช่วยเหลือคนอื่นด้วยความเต็มใจพระธรรมยากอบในบทที่2ข้อ15ถึง16ได้บอกเราอย่างนี้ว่าถ้าพี่น้องชายหญิงคนใดขัดสนเครื่องนุ่งห่มและอาหารประจำวันและมีคนใดในพวกท่านกล่าวว่าเชิญไปเป็นสุขขอให้อุ่นและอิ่มเถิดแต่ไม่ได้ให้สิ่งของที่เขาขัดสนนั้นจะเป็นประโยชน์เอาไว้การอวยพรโดยไม่ให้ความช่วยเหลือก็ไม่เป็นประโยชน์สำหรับความต้องการของคนที่เดือดร้อนพระเยซูก็สอนเหมือนกันนะครับในมัทธิวบทที่4บทที่5ข้อ42นะครับได้บอกว่าถ้าเขาจะขอสิ่งใดจากท่าน
ก็จงอย่าเมินหน้าจากผู้ที่อยากขอยืมจากท่านนั่นหมายความว่าถ้าพี่น้องมีความเดือดร้อนมีความต้องการมีความจำเป็นในฐานที่เราเป็นคนของพระเจ้าด้วยกันนะครับเราควรจะมีความเมตตาและมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นด้วยความเต็มใจด้วยความจริงใจอยู่เสมอเพราะว่าวันหนึ่งเราอาจจะมีความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นด้วยก็ได้นะครับพบกับรายการซีเรียลใส่ไข่นะครับได้ในครั้งต่อไปในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ